สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้มายำเบ็ดกบครับนะครับมากันคือกับสองคนครับไปเตยเฮาหลังแหลกเป็นยังไงบ่มานครับหลังแหลกโอ้ยผมกบมีปล่อยใช่วันนี้มาเด็กจังหน่อยครับสีมืดๆเนี่ยใส่น้ำหิ้งทางครับมื้อนี้หลังที่2เป็นจังได๋เงียบคือกันมันมีกบมันมีกบกินเลยต้องไปกูเบ็ดขึ้นมาเศร้าครับเหมือนเพราะว่าใส่หิ้มทางขาดถือเดี๋ยวมันจะบ่ยัง งามนะครับมันนำทางเลยไปเลยเขาได้ใส่เลยตรงนี้ยังเงียบครับบอดถือใช่ครับใส่ริมทางเลยครับอันคือกอกวันนี้ใส่หลายสูตรครับใส่แบบเบ็ดแบบปักสีน้ำนะครับเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศน้องน้ำครับเมื่อเช้าคนครับคนครับงามหมอครับสวยงามอันนี้แจ้งบันไดบอกใครสั่งยามเบ็ดต่อถึกบ่เนาะเลาะหิ้มทางเอ้าถึกแล้วถึกบ่ถึกแล้วเต้เอ้ยไปเอาไปเต้นี่ครับกบหิ้มทางเป็นตรงสี่แหละถึกแล้วถึกแล้วนี่ครับตัวกบจับกบก่อนปักเลือกกดโชว์กันนะโชว์กบกันนะไงเออไอ้มาละตัวหนึ่งกบหน่อยไอ้มาละครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มละครับผ้ายางข้างเลยครับเนี่ยครับมันจะข้างนี้จะเป็นหนองใช่ที่หนองน้ำบวกนี่ใช่ครับเอ้ามันมาอีกละเต้ยเห็นบ่โอ้ยกบหน่อยเนี่ยครับเนี่ยตกกบตกกบยังไม่ให้แกลังกี่ตุ่มนะครับตกกบโซ่กันนะสองโลครับใส่นี่เนื้อกำลังอ่อนสองโลยูครับใส่ไปครับใส่มาละสองแต้มกบใหญ่ก็ขั้นเบ็ดจังหน่อยเนี่ยกำลังกระดูกอ่อนนี่ครับมันเป็นปลาทั้งหินทางสิเลยใส่ลองเบิ่งเปลี่ยนหม่องเรื่อยๆครับว่าที่เป็นใดหม่องนี้มีหยังกินบ่โอ้ลงกันครับมันสิสั้นโอ้บ่ถือครับนะครับบรรยากาศริมหนองสุดไปทางนี้ครับป่าที่นี่ไปริมหนองเลยเปลี่ยนหม่องใส่ล่องมึงครับนี่แล้วครับยางไปยางหยักจังหน่อยครับครับใส่โอ้ถืออีกแล้วเต้ถืออีกแล้วพูนพูนโดดดงๆเลยไปแล้วครับถือแล้วครับตัวนี้คือสีใหญ่อยู่เห็นโดดมาตะไกเนี่ย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 โอ้ตรงงามอยู่เต้
โอ้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 นี่เนี่ยครับเพื่อนหมูบอยู่นี่เนี่ยครับคุณติดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุ่นเสร็จละเนี่ยตัวกบเก็บเลยอ่ะจับไว้ตัวปลดเบ็ดออกจากปากได้ปะได้ปะติดลิ้นได้ปะฮะไอ้ครับมากับวัยรุ่นพันล้านคือเขาวัยรุ่นพันล้านกบกับคนโดนทำกันเลยครับเนี่ยไปได้ท้ายคลิปแล้วได้ครับได้อยู่ทั้งผิดหลังนี้เป็นจังไดนี่หลังนี้บ่ถือครับใส่ข้างในอีกหลังหนึ่งมองนั้นข้างในก็บ่ถือครับเนี่ยครับเป็นบวกหิ้มด่างสิใช่เป็นปลาเขาน้ำมันเริ่มแห้งแล้วครับกบก็เริ่มมาอยู่แล้วจังได้บัดทินยังอีกหลายลังอยู่ครับลังนั้นบ่ถือนะครับใส่บ่องนั้นบ่ถือครับเดี๋ยวขามไปเอากันนะครับใส่ไปหิ้มทางสิเลยใส่ไปบ่องนี้นำลังเองเป็นจังไดส่งคือเงียบครับเตะพาลงหมองนี่ครับหิ้มทางขึ้นกันนะครับหากินน้ำหิ้มทางน้องนี่ก็เงียบนะครับใส่แบบนี้เบ็ดนะครับยางสีเลยหนามขอนบางสินี่กบกินมันมีมาถือครับไปครับลุยไปเลยลังข้างหน้าขึ้นเลยโอ้มาถือลุดนะเนี่ยห้อยดึงห้อยกินอยู่ครับแต่ว่าลุดไปต่อยังไปเงินสีเลยครับอันนี้โอ้ลังนี่มีรุ่นครับมีรุ่นเบ็ดพันโอ้ลุดแน่นอนนี่ห้อยครับโอ้ลุดซ้ำลังหันลุดครับเสียดายครับยางนี่เป็นปลาครับบรรยากาศยิ้มทางเลาะปลาปกติบ่ค่อยผาดนะครับรอบนี้คือหลุดว่ะกะติถือบ่ค่อยหลุดใส่ใบบวกนี่ลังนึงครับเป็นจังได๋ถือขึ้นบ่ถือบ่ถือดึงไปอยู่แต่ว่าบ่ถือครับนะครับบวกหิ้มทางเลยนะครับใช้ไปนี่ลังนึงหิ้มทางติดบ่บ่มีนะครับนกลูกนกบ่เนี่ยนะครับ
เออเนี่ยมาใส่เนาะเนี่ยยายเป็นลูกนกครับตกมาจากข้างแน่นอนเนี่ยครับบินไปละเดี๋ยวแม่คงชิมเอาครับวันนี้ครับบ่เอานกครับหากบนะครับใส่ทางเลยทางแบบนี่ครับทางหิ้มปลาครับเห็ดหลายนะครับดอนนี่ก็ใส่ไปนี่ลังนึงเนาะเป็นจึงใดอยู่ของใดล่ะลังปลาเนี่ยถือบ่ว่าถือเงียบครับหากินเพราะยิ้มปลามันนะครับไอ้เบิ่งบรรยากาศดอนดอนเห็ดมีด้วยครับดอนเนี่ยหาใส่เบ็ดใส่หลายสูตรครับมันเอาเบ็ดสั่นมาใส่น้ำเพราะว่าเบ็ดมันเริ่มเสียแล้วมันมีเบ็ดเนี่ยแบบปักหัวครับเนี่ยครับครับใส่ไปหิ้มตั้งไก่ทางคนโพดลบบ่กินเนี่ยเงยยังคือเก่ามาครับทีมาน้ำให้หน้าแล้วครับบัดที่นี่น้ำให้หน้าเป็นจังใดโตนะครับเงื่อหลุดไปใส่พวกนี้ครับผ่านลุยน้ำเลยบัดที่มันบลึกครับเผาเพิ่นห่างเอายางเลยเป็นจังได้หลังต่อมาบ่ถือครับนะครับมาโดดดงๆเลยนะครับหลังจากเขาใส่มาตะพูดมันครับมีทางมาสินี่ก็สิบขึ้นมาทั้งบาทแล้วครับบาทที่นี่ใส่หลอกบาทเนี่ยร้านไปถ่ายบุญครับมันหันเอามอไซค์ไปมันขับเนี่ยมันต้องบูมาทางนี้เลยเลาะมาผมยางมาทางนี้ก่อนใส่แต่ทั้งผุ่นขึ้นมาตีนบานครับเลาะบานจะมีกบป่ะสิไปยากจังหน่อยนะครับบ่มีครับเนี่ยเงียบเงียบกิบเลยนะครับใส่มาทางกิลพัฒน์มาตีนบานครับจากต้องทงหิ้มทางนะครับเป็นมาลัดทางพี่มาลัดกันถือว่าดึงขึ้นไปทั้งฝ่านะกกเขียดวะบ่ถือครับอันนี้เป็นรองสาครับรองสาสะเก่าบ่ถือครับนี่กิ๊บก็จังได้ว่าถือ
เฮ็ดลุมปลาไปนี่น้ำตื่นพอลุมปลากันลุมปลาตื่นตะปูลุมปลาได้ปูนะครับใส่หม่องว่าถือครับครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ได้กบพอแล้วเช้าอยู่ครับอย่าลืมติดตามส่องหากินแบบบ้านๆด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครบ์ครับกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับขอให้ร่ำให้รวยทุกคนครับสำหรับคนที่กดติดตามกดไลค์ครับขอบคุณครับ